สวัสดีครับทุกคนผมได้ไปซื้อไอ้ตัวนี้มาแล้วก็จะมาทำแบบแปะกระดาษกาวเข้าไปแล้วก็เอามันมาพ่นสีลายสนิมที่แบบมันน่าหลงใหลมากเดี๋ยวให้ดูตอนจบกันครับถังป๊อปคอร์นของ Fast and Furious 9แล้วก็เกิดจากความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีก็เลยเอามาทำเป็นแบบนี้นี่มันก็จะดูเก่าเข้มขลังก็ดูน่าหลงใหลมากขึ้น V8 Supercharged งานทำแบบลายสนิม9นะครับภาคที่9แล้วก็จะเรียนแบบสนิมตอนแรกข้างบนว่าจะไปชุบโครเมียมแต่ว่าด้วยความใจร้อนผมเองไม่ต้องชุบแล้วจัดไปเลยแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้า